รัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของบรรดาทูตและหัวหน้าองค์การจัดตั้งสากลประจำลาวในเวลา10โมงของวันที่24กุมภาพันธ์2022อยู่ห้องรับแขกกระทรวงแผนการและการลงทุนท่านคำเจนวงโพสีรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านนากาเสะโตซิโอหัวหน้าองค์การหัวมือสากลญี่ปุ่นประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในโอกาสที่ท่านคำเจนวงโพสีได้มารับตำแหน่งใหม่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนต่อมาเวลา11โมงท่านคำเจนวงโพสีรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนก็ได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านอีนามาจูลอนิแตเอกอัครราชทูตแห่งสหภาพยุโรปประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในโอกาสที่ท่านคำเจนวงโพสีได้รับตำแหน่งใหม่ส่วนในตอนบ่ายท่านคำเจนวงโพสีรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนก็ได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านปีเตอร์เฮมอนเอกอัครราชทูตแห่งสหรัฐอเมริกาประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในโอกาสที่ท่านคำเจนวงโพสีได้มารับตำแหน่งใหม่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนเช่นกัน